ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ผู้หญิงสร้างบ้านนะคะคุณแม่เริ่มต้นด้วยการมองเห็นคณะแม่ชีอยู่บนรดน้ำซึ่งเรากำลังฉีดน้ำให้กับต้นไม้นะคะก็ดูทะมัดทะแมงมากเลยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งของการสร้างบ้านหรือการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์นะคะทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตที่สงบเย็นในรูปแบบที่ตัวเองถนัดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เราจะต้องไปให้ถึงจริงๆเพราะต้นไม้ต้องการน้ำวันนี้เราเห็นทั้งเรื่องน้ำนะคะแล้วก็เรื่องไฟเมื่อกี้นี่ไฟไหม้ที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมใช่ไหมที่เก่าเวลาเดิมคือไฟที่เขาไปจุดเพื่อเขาเรียกว่าเผาหญ้าเนาะน่ากลัวไหมพี่ติ๋งเมื่อกี้เนี่ยน่ากลัวเมื่อกี้แบบมันใกล้เรามากเลยเจ้าค่ะใกล้กว่าครั้งที่แล้วอีกแล้วก็ร้อนใช่ค่ะไอ้ขมเหลาหญ้าเนี่ยปิวมาแบบเหมือนหญ้าอย่างแบงเป็นทัดอะปิวเต็มไปหมดเลยทนไม่ไหวก็เลยต้องบอกว่าอันเนี้ยถือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งพวกเราเองก็อาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าความร้อนของไม่ขีดหนึ่งก้านกับความเห็นเฉพาะตัวของเราที่จะทำให้หญ้ามันไหม้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้อะไรนะทัดถูชัดอะไรนะใช้เครื่องมือถ่ายมันเป็นผลมากในความร้อนนะคะแล้วมันติดเรามากจนกระทั่งเราเองอาจจะมีความคลั่งหายใจอ่ะนะมีความป่วยไข้อาจจอยขึ้นมาเลยค่ะฉีดต่อได้เลยลูกอันน่ะเขาฉีดอีกแล้วจอยจอยถ่ายเขาช้าๆนะคะพี่ติ๋งนี่แหละผู้หญิงสร้างบ้านไอ้คนฉีดน่ะเรียนนักร้องนั่นน่ะค่ะฉีดปะแล้วน้ำเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็จะเริ่มทำคันน้ำที่จะทำเป็นคลองขนาดใหญ่นะคะก็ตรงนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้เกิดความพร้อมที่สุดในฤดูฝนนี้นะคะนั่นเซ้งกำลังทำอยู่ไม่ถ่ายเก็บไว้ใช่ไหมจ๊ะทุกคนก็ตรงนี้เขาจะเอาออกแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นบ่อใหญ่ตรงบริเวณนั้นก็จะเป็นไปดูไปดูผู้หญิงสร้างบ้านแต่ว่าเราไปทางนี้เลยค่ะพี่ติ๋งเราจะไปดูไฟจะชนคนตายเราจะไปดูไฟค่ะว่าทำไมเธอช่างกล้าขนาดพวกเราเนี่ยบอกแล้วว่าพึงระลึกเสมอว่าผิดกฎหมายเป็นความผิดกฎหมายที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเราไปได้เราตรงได้เลยค่ะพี่ติ๋งแล้วเราก็เลี้ยวไปดูซิว่าเนี่ยการมีน้ำของเราเนี่ยตรงนี้ชอบมากเลยน้ำเริ่มใสแล้วนะน้ำเริ่มใสตอนหมูปล่อยมันเดินตรงคันนานี่จำได้ไหมใช่หมูปล่อยเป็นอะไรที่แบบทดลองผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะเขาไม่คิดว่าพี่ติ๋งช้าๆสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคือสับปะรดเนี่ยคุณแม่ว่าก็เป็นอย่างหนึ่งแหละที่เขาจะต้องโอ้แต่สิ่งที่เรากำลังจะขอร้องชาวบ้านมันใกล้มากเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยค่ะเนี่ยดูสิเนี่ยค่ะมันก็มานิดเดียวเองแล้วก็มีคนเนี่ยจุดคราวนี้เห็นเลยจุดเนี่ยค่ะเดินจุดเพื่อที่จะไม่ต้องใช้เครื่องมือแต่ความร้อนที่มันขึ้นไปแล้วมันทำให้เนี่ยค่ะหมอกควันเห็นไหมคะนี่มากลิ่นอายนะคะหมอกควันที่เราเห็นเนี่ยมันหาคืนไม่ได้ลูกเราสามารถนะที่จะช่วยกันรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นจึงขอความกรุณานะคะผู้ที่อาจจะไม่รู้ทั้งหลายพวกนี้กลับแล้วเนี่ยพวกนี้ไปทำพิธีค่ะเราไปทางนี้กันพวกนี้ไปทำงานก้อนหินกันมาวันนี้เรา3จ๊อบเลยค่ะเราจะกลับไปสู่ผู้หญิงสร้างบ้านอีกทีหนึ่งตรงนี้ค่ะคุณแม่ว่าคืนนี้ยังลุกอยู่เพราะว่ายังมีควันไปนะคะเพื่อที่จะมีโอกาส
เรียนรู้อาเต้นมาแล้วนี่ไงนั่นตะวันอิรักมันเต้นเช่าเหรอคะค่ะเต้นเช่ามาเต้นเช่ามาเพราะว่าเขาใช้เวลากันไม่มากก็ไม่ต้องซื้อเต้นเราก็เลยใช้เวลาตอนช่วงเย็นเนี่ยค่ะมาให้การสนับสนุนกับกลุ่มของคณะแม่ชีเขาเริ่มกันตั้งแต่ตอนบ่ายสักบ่าย 3-4 โมงนะคะอาจารย์โจ้มาอ่ะอาจารย์โจ้ใช่ไหมพี่โจ้นะใช่ไหมจอยโจ้โอ้พี่โจ้นี่ไอซิลเวอร์โอ๊กตรงนี้มันก็ยังอุตส่าห์ต่อสู้ได้นะไอที่ตายก็ตายไปแกนก็แกนไปโอ้โหพี่ติ๋งทดลองสมัครสมัครนะแสงสวยมากจอยแสงสวยมากนี่เป็นเขาให้คุณแม่หาต้นไม้ที่จะปลูก40ตัน40ปีของคุณแม่เอาไว้ให้หน่อยวันเสาร์เดี๋ยวขอดูนะคะมันแยกลงไปแบบประมาณไหนอะคะประมาณ วันหนึ่งได้เมตรหนึ่งบ้างเนี่ยฮะนะเนี่ยเขาเอาน้ำขึ้นไปพรมน้ำกันละเอาละเราก็เขาบอกว่าไม้เนี่ยอาจจะต้องเก็บอุ้ยไปเร็วเหมือนกันนี่หายไปเกือบหมดแล้วโอ้โหผู้หญิงสร้างบ้านเธอช่างเก๋ไก๋เนี่ยค่ะเขาเอามาเพื่อให้เป็นที่ที่เราจะได้มีโอกาสสนุกไหมจ๊ะมาคุณแม่ลงมามาเหรอเป็นอะไรที่แบบไม่ยากเกินใช่ไหมไม่ยากอันนี้เป็นหลายอาชีพมานะตะวันผู้หญิงบ้านนี้โอ้โหสวยงามอันนี้เราให้ดูก่อนนะคะว่าบริเวณน้ำที่กว้างออกไปมีพื้นน้ำที่ขยายออกไปตรงนี้ค่ะจะเริ่มเป็นทะเลสาบเล็กๆและถ้ามองไล่ไปจนถึงนู่นเลยค่ะที่เราทำทาราฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นน้ำเส้นทางเดียวกันหมดเราจะเห็นว่าถนนที่อยู่ในนี้จะถูกขุดหมดนะคะเนี่ยขุดหมดไปชนถึงไหนเจ้าคะอาจถนนเมื่อกี้นี้ที่เรามาไม่โดนอาจถึงคอนกรีตค่ะ oh my god ถึงคอนกรีตค่ะแล้วฝั่งนี้คืออันนั้นคือริมเลยใช่ไหมคะค่ะริมเป็นริมบนนะเนี่ยค่ะนี่ที่เป็นถนนอยู่เนี่ยเราโดนได้เรือใบสักอันนึงคงฮะแหมท่านโทรหาน้องอินซีน้องอินซีเอาเรือใบมาให้แล้วนะเจ้าค่ะเหรอเข้ามาจากไหนมีสามลำเหรอชอบเจ้าค่ะเขาชอบแล้วเรือใบมันต้องไปที่เขื่อนสิใช่ไหมเขื่อนอะเขื่อนมันจะเป็นอะไรที่แบบน้ำวันหลังเราไปนั่งเขื่อนกับพี่ติ๋งยังไม่เคยไปใช่ไหมเคยไปดูแล้วก็มีหมีควายเลยที่เจอคุณแม่อ๋อนั่นอยู่ข้างบนเขื่อนแต่อันนี้มันลงไปในน้ำไม่เคยโอ้ลงไปในน้ำนี่น่าสนใจมันก็จะเป็นน้ำอ่ะน้ำก็คือน้ำแหละเพื่อนมาจะไปยังไงกันเจ้าคะแต่ว่าเขาหลงที่นี่ก่อนเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปก็มันน่าหลงนะดูต้นไม้ใหญ่ๆพวกนั้นสิคะนี่แหละเนี่ยเราอยู่ที่นู่นเราต้องแงนอย่างนี้แล้วถ้าเหลือเราต้องให้ตำแหน่งต้องถ่ายพี่ปุ๋มไว้อีกหน่อยเดินไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะคะไม่มีค่ะของปุ๋มคือน้ำแล้วค่ะโอ้โหน้ำและอันนี้ก็อาจจะสูงขึ้นเดี๋ยวต้องบอกเสนินเพราะว่าถ้าน้ำมันเต็มทางนู้นมันจะล้นทางนี้ไม่ได้ไงเพราะนั้นเขาจะต้องปรับเนี่ยสูงไปยังไงก็ตามก็ยื่นเข้าไปในน้ำใช่ไหมใช่ค่ะอยู่กลางน้ำเลยค่ะอันนั้นแหละคือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เราต้องขยายน้ำเพราะว่าถ้าเผื่ออาคารอยู่ตรงกลางน้ำแล้วน้ำมันน้อยเนี่ยมันก็ดูอึดอัดฉะนั้นเราต้องมองว่าพระอริยทาราอยู่ตรงนั้นมองลงมานี่คือน้ำใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็มาพูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งเราก็ต้องลงทุนเขาเรียกสาธารณูปโภคใหญ่อันนี้ก็ถือว่าแม้ถ้าเป็นสร้างเขาเรียกว่าหมู่บ้านของคนเศรษฐีเขาต้องมีเขาเรียกค่ะสปอร์ตคลับของเรานี่มีห้องสวดมนต์นิพพานชิมลองอ่ะมองดูเด็กหันไปดูเศรษฐีจอยเห็นโอ้โหเราก็ต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงที่มาบวชเรียนเนี่ยไม่ว่าเราจะดำริอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของความร่วมมือเนี่ยเขาจึงเป็นน้ำกับน้ำนมได้อันเนี้ยเราต้องถามพวกเขาเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนบ้านหลังใหญ่ๆแต่มันไม่มีของชั้นของเธอจริงไหม
ถ้าเผื่อมันมีบ้านหลังใหญ่ๆนี่ลูกฉันนี่ลูกเธอมันก็คงไม่มีอย่างนี้นี่มันก็ทำกันให้เห็นว่าและไอ้ที่ทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่นะพอเดี๋ยวเขาก็ทยอยสึกออกไปแต่เขาจะได้ทันเห็นว่าชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาได้ทิ้งความสามารถแทนเลยนะเจ้าคะสีแทนเลยนะเจ้าคะนี่ไงพี่ติ่งอุปกรณ์ที่เราซื้อมาอันเนี้ยค่ะที่เขาจะเจาะไปลูกแต่อันนี้เราเก็บไว้ใช้ได้ด้วยอันนี้ใช้ตลอดละเพราะเรายังไม่ได้สร้างทั้งหมดนะคะมาได้ยินเสียงหัวเราะก็ดีใจขอดูหน่อยเถอะไหนดูสิเจาะไงจ๊ะเจาะทุกไหนคะทำไงก่อนคะเอาไม่ได้เจาะแทงเข้าไปอย่างนี้เหรอลูกแทงตรงก่อนแล้วค่อยเขียนก็ค่ะอ๋อเหรอเอาสิแล้วเราไม่โอ้ยไม่ง่ายนะระวังนะลูกโอ้แล้วทะลุอีกฝั่งแล้วมันจะมาอย่างนี้ได้ไงคะมันไม่แทงอย่างนี้เหรอก็แทงอย่างนี้ไงเจ้าค่ะแล้วก็มาทะลุแล้วก็เป็นสองจากอีกด้านหนึ่งหมายความว่าแทงจากตรงนี้เพื่อมาทะลุฝั่งนี้มาคันนี้น้ำมันก็ถึงกันแล้วก็อีกด้านหนึ่งจากตรงนี้อ๋อแล้วเราก็เอาไปแช่ซึ่งพรุ่งนี้พี่เอกที่เคยทำน้ำ2ล้านลิตรของเราเนี่ยจะมาโอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะจ้าเอกเพราะว่ามันเป็นการใช้ชั่วคราวเพื่อจะแช่ประมาณนี้ล่ะลูกแล้วพอแช่ไปแล้วประมาณสักกี่อาทิตย์นะพี่เขาบอก2อาทิตย์มั้ยค่ะและอันเนี้ยค่ะก็จะไม่มีมอดเลยอันเนี้ยเราก็เลยอยากบอกว่าผู้หญิงสร้างบ้านนี่คือบ้านที่ผู้หญิงเขาอยู่กันนะคะอ่ะโอ้โหไม่ชีอูดเอาตำแหน่งอะไรจ๊ะตำแหน่งเป็นไงคะเห็นหรือยังคะว่าเต็นท์น่ะนอนได้เห็นยังลูกขอบใจนะอ่ะไม่ชีอูดตำแหน่งอะไรคะดูโอ้โหจอยอันนี้สวยนะเนี่ยนั่งเกาไปเนี่ยทางด้านนู้นน่ะดูเข้ารู้สึกไม่เป็นอะไรที่ต้องรวดเร็วอันนี้แป๊บเดียวเหรอคะหมดแล้วเหรอคะยังไม่ได้ไปถึงไหนใช่ไหมหรือเอาเข้ามาก่อนแล้วเราเริ่มอันไหนทำเสร็จแล้วลูกตรงกลางอ๋อเข้าใจแล้วเด็กๆ ก็ผูกอ่ะจ้ะป้าผูกไปผูกโบแม่ต้องหาจ้ะแม่อู๊ดจะเก็บเครรีคาถาพูดทุกวันเลยค่ะว่าเก็บเครรีคาถาไว้ให้ติ่งสวดดีกว่าโหยาวใช่ไหมยาวแม่อู๊ดขู่ทุกวันเลยเจ้าเครรีคาถาเป็นเรื่องของคำสอนที่สอนผู้หญิงเจ้าค่ะมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจคือผู้หญิงชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่หรอกไม่ยากเดี๋ยวสิเดี๋ยวต่อไปเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเรามีคำสอนที่พระองค์แสดงไว้กับผู้หญิงหลากหลายทั้งเก่งทั้งเฟี้ยวทั้งรวยทั้งสวยไฮโซไปจนถึงนู่นแหละจันทานนะคะแต่ตอนเนี้ยเราก็ลดวรรณะคือคนเนี่ยต่างกันโดยกรรมไม่ได้ต่างกันโดยวรรณะอุ๊ยมุมเนี้ยสวยนะถ้าน้ำมาประมาณเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเอาแค่มุมเนี้ยเดี๋ยวยื่นอะไรไปตรงเนี้ยสวยแล้วเนี่ยเพราะไม่คือน้ำเลยนะโอ้เขาเช่าเต็นท์มานะเด็กๆจ้ะทำให้สบายอย่าให้ร้อนรนอันนี้มีคนถวายมาหรือเราซื้อเนี่ยลูกรู้ไหมอันนี้ซื้อหรือถวายมานะไม้ไผ่แต่มีคนให้ไม้ไผ่เราอีกเยอะใช่ไหมคะปุ๋มคนให้ไม้ไผ่เรามีใช่ไหมไม่ชี้ต้องไปตัดเองไหมฮะลองดูสิไม่มีน้ำลองประสานสิเราเอามาเสริมไงเอามาเสริมกันอันนี้ที่เราช่วยชาวบ้านเราก็ช่วยไปเนี่ยดูสิคะทุกคนมากันอ่ะไม่ชีอูดจะเอาไม่ชีอูดนี่แหละเอามาสิคะทำเลยค่ะอันนี้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยขอให้ผู้หญิงสร้างบ้านจงเจริญไหนลองสอนซิอ่ะมาอีกทีนึงดูนะคะพี่ติ๋งเดี๋ยวให้เขาทำอีกทีนึง
เขาทำงานเป็นคู่ค่ะหนึ่งลงก่อนเออนี่ไม่ชีน้องเขาเป็นคนที่ขมัดขแมงอย่างเงี้ยนะอ๋อนี่ไงที่เราไปเอาที่ร้านอะไรนะที่รับเนี่ยเขาบอกว่าแม่ครัวเขาต้องทำอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ไอเดียอ๋อได้ค่ะของเราใหญ่กว่านั้นอีกนะแต่เราทำเองกับข้าวกับปลาเออกับข้าวกับปลาไม่ยากละถ้าอย่างนั้นคนที่ทำแข็งแรงคุณแม่คิดว่าเป็นคนเจาะดีกว่านะแม่ชีอู๊ดแค่เพียงถือแม้ทำโก้เชียวก็ได้แค่ดึงตื้อตื้อเองแม่ชีอู๊ดทำคุณแม่ก็งงโดยปกติแม่ชีอู๊ดเนี่ยนะคะเธอคุณนายมากนะคะตัวละเพราะเป็นผู้นำสวดเนี่ยนะคะเอาละไม่ได้ยากแล้วอย่างเงี้ยเหรอแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยไม่ยากแล้วเพราะมีคนเป็นอยู่ประมาณสัก2คนที่ใช้เครื่องมือเดี๋ยวเราไปรดน้ำบางส่วนแล้วค่ะอ๋อเมื่อกี้นี่เยอะกว่านี้จ้ะขอบใจทุกคนนะจ๊ะคุณแม่ขอคุณแม่ไปดูเรื่องหินหน่อยไอ้งานเจาะเนี่ยนะไม่ชีน้องง่ายอย่าลืมนะคะเจาะใจตัวเองด้วยคุณแม่ชอบแย่ไอ้พวกนี้เพราะว่าเฮ้ยเจาะไม่ไผ่นะอย่าลืมเจาะใจตัวเองด้วยนะเจาะใจเจอพิษเอาน้ำนะออกเลยนะไม่ต้องซ่อนหนามไว้นะเฮ้แล้วบอกตัวเองขออยู่ต่อขอเจาะใจขอเจาะใจเด็กๆ เขาไม่ให้เอาไปตากแดดนะลูกอันนี้ต้องวางไว้ในร่มก่อนนะเอ๊ะต้นไม้ตรงนี้พอเอามาลงแล้วมันก็ดูดีนะมันก็ดูร่มเย็นเลยนะหนูจ๋าฝากหนูรดน้ำหน่อยนะลูกฝากหนูรดน้ำหน่อยนะนี่หนูรดนะมันถึงได้รอดขนาดเนี้ยหนูอยู่กี่วัน1เดือนต้นไม้พวกนี้หนูดูนะแล้วดูเลยไปถึงข้างบนด้วยนะจ๊ะใครอยากมาอยู่กับเรา1เดือนเนี่ยค่ะยายหนูเนี่ยค่ะกำลังเป็นตัวอย่างแล้วก็นอนเต้นอย่างเงี้ยค่ะถือเป็นการแบบเขาเรียกอะไรคะช่วยงานบ้านไปได้เลยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดที่หลายคนเข้ามาขออยู่เพื่อที่จะ1ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์2ได้อยู่ในวิถีชีวิตของนักบวชซึ่งพี่ติ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พี่ติ่งเนี่ยจะบวช ด้วยเลยคุณแม่อยากให้พี่ติ่งลองพูดอะไรหน่อยในฐานะของคนที่เคยมาอยู่ไม่ได้คิดจะมาบวชนะตอนแรกอะ มาพูดตรงนี้ดูสิมองว่าด้วยเจ้าค่ะด้วยซ้ำไปเจ้าค่ะแรกๆอ่ะอ๋อเหรอพออยู่ไปเห็นคุณแม่ชีทำแล้วก็รู้สึกศรัทธาเจ้าค่ะแล้วเป็นคนธรรมดากับเป็นแม่ชีนี่ความอึดต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเจ้าค่ะเป็นแม่ชีอึดกว่าใช่เป็นแม่ชีนี่แบบภาวนาหรืออะไรสักอย่างติ่งน้ำหมอบไปแล้วแม่ชียังทำอยู่เอ็นจอยกันอยู่เลยนี่ฮะแม่ชีที่เอ็นจอยอยู่นะฮะถึงเตียงนี่จะให้ดูอะไรนิดนึงเศรษฐีคะลูกนะคะเศรษฐีเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ7ขวบครึ่งเจ้าค่ะ7ขวบครึ่งเศรษฐีลูกตอนนี้โควิดน่ะเขายังไม่ปลดล็อกนะวันที่31น่ะแล้ววันนี้เกือบ900คนเจ้าค่ะนั่นน่ะสิเขายังไม่ปลดล็อกแล้วทีนี้ถ้าโรงเรียนไม่ได้เปิดน่ะจะทำไงล่ะลูกอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อนี่คุณพี่ป้าติ่งฮะนี่ยายถามหน่อยถ้าโรงเรียนเปิดหนูต้องไปโรงเรียนใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะแล้ววันนี้วันโกนหนูก็กำลังจะสึกอยู่แล้วทำไมหนูต้องโปงผมล่ะเจ้าคะหนูไม่เสียดายผมที่โปงไปหรอเพราะว่าถ้าหนูจะสึกวันที่เท่าไหร่นะลูก29เจ้าค่ะ29แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เจ้าคะวันนี้27 27ก็อีก2วันทำไมหนูต้องโปงผมล่ะหรือมันเป็นวินัยของหนูมันเป็นวินัยของกลุ่มของกฎของที่นี่จ้ะค่ะดูสิดูหลานสิคุณแม่เนี่ยนะคะเคยเห็นคนที่เป็นผู้ใหญ่หลายคนพอเล่าเรื่องวินัยว่าพอถึงวันโกนเนี่ยเขาก็จะโปงผมกันแม้พรุ่งนี้จะวันพระศึกเนี่ยเขาก็ยังโปงนะพอฟ้าเขาก็ทำอย่างนั้นนะพอฟ้าปรากฏว่าเด็กหนึ่งคนทำได้เนี่ยเด็กทุกคนทำเนี่ย7ขวบก็ไม่ได้โตกับพอฟ้านะแล้วก็ที่น่ารักก็คือ
เขาจะคอยใส่ใจดูแลช่วยนู่นช่วยนี่คือมาบวชเนี่ยเหมือนได้มาอยู่ในเขาเรียกแคมปัสที่มันได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีความสุขนี่เขาตามคุณแม่ตั้งแต่ให้พรวันนี้ให้พรจนทองก้อนทองก้อนเนี่ยนั่งลงรับพรตาใสใช่ทองก้อนตาใสนะไอ้เจ้าน่ารักเนี่ยค่ะทุกค่ะเราก็เนี่ยให้เห็นจริงอันนี้เรื่องจริงเป็นวินัยเห็นไหมคะโอ้โหฟ้าสวยจังเลยมันเป็นเมฆนกเลยทุกค่ะนกอินทรีก็สิ เราจะเดินไปดูเขาทำเรื่องหินไหมเพราะว่าเราเดินดูมองไกลๆเนี่ยรถน้ำนี่ก็ไม่ชีนะเนี่ยเนี่ยอ่ะรถต่อไปลูกไม่เป็นไรรถต่อไปก็ขยันก็ดีนะคนที่เนี่ยเอ๊ะคุณแม่อยากเห็นน้ำนี่มันมีน้ำที่เก็บกำลังสงสัยว่าถ้าทางนี้มันสูงแล้วทางนี้มันต่ำถ้าน้ำมันจะล้นทางนี้ทางนู้นมันต่ำใช่ไหมคะน้ำมันก็ขึ้นนี่ไม่ได้สิใช่ป่ะมันก็จะสูงสุดได้ก็แค่ตรงก็เอากล้องเนี่ยมาต้องใช่ไหมต้องเล็งดูค่ะว่าข้างโน้นระดับไหนใช่ไหมพี่จอยใช่ใช่ไหมจอยต้องแบบมีกล้องอย่างเงี้ยอันนี้คุณแม่เริ่มสงสัยนะอันนี้คุณแม่สงสัยเองเดี๋ยวต้องถามเซนินว่าถ้าตรงนี้มันยังสูงอยู่เราขุดให้กว้างระดับน้ำมันก็จะต่ำเท่ากับนู้นแหละเพราะว่ามันต่ำไงถูกต้องไหมนี่ก็จะเป็นล้นฝั่งโน้นถ้าอย่างนั้นต้องสองกล้องใช่เจ้าค่ะต้องสองกล้องผู้หญิงสร้างบ้านเขื่อนหลังคุณแม่น่าจะไม่ล้นเขื่อนคอนกรีตมันจะไอถนนเนี่ยคงจะทะลุไปใช่ไหมเจ้าค่ะเขื่อนคอนกรีตนั่นน่ะดูด้วยตาเปล่านะเจ้าค่ะดูเหมือนเลเวลเดียวกันแต่ต้องสองกล้องเจ้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้รถเพราะเราจะไปที่ตรงนู้นมันปันกายนะคะกลุ่มนั้นที่เดินคือกลุ่มใครอ่ะอ๋ออันนั้นไม่ชีอีกกลุ่มนึงมาอาบน้ำเดี๋ยวทำวัดแล้วเจ้าค่ะอ๋อพาเซเว่นไปดูเจ้าค่ะเซเว่นอีเลเว่นเขารับออเดอร์เราละแม่สุกเจ้าค่ะมาดามสุกพาไปดูทาราฟาร์มอะไรสักอย่างเอามันปลูกเป็นโตเขาเหมือนอะไรสักอย่างเขาบอกเดี๋ยวนี้รับแล้วนะอะไรเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็เดินผ่านแปลงกุหลาบไปแต่ทราบว่ามาจากเซเว่นอีเลเว่นแสดงว่าเราเริ่มมีคนผูกบินโตนะคะวันนี้ก็เลยประกาศให้ทราบสำหรับคนที่ผูกบินโตแม่ที่เห็นว่าไฟมันเป็นอย่างนี้เก๋ไหมคะไฟเหมือนรถติ้งเลยรถคันนี้มันเป็นรถที่แบบมันดูแล้วใช่เลยอย่างที่ต้องเขาบอกนั่นแหละค่ะก็เราเห็นเขาเริ่มต้นเก็บงานแสงจ้าเก็บรายละเอียดเด็กน้อยให้คุณยายหน่อยเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคำพูดที่ผู้ใหญ่หลายคนต้องฟังเขานะจ้ะขอบใจจ้ะอ้าวเดี๋ยวจอดนิดนึงอยากนั่งใช่ไหมแต่ตอนนี้ต้องทำงานก่อนนะจ้าอาจ้าจ้ะอดทนลูกอดทนนะเดี๋ยวก็สวดมนต์ใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้พ่อแซงกับแม่หลินเขาตามหนูไว้สักตอนหนึ่งเนาะเดี๋ยวตอนสวดมนต์หนูอ่านอะไรนะเดี๋ยวให้ตามเลยนะเจ้าค่ะโอมเจ้าค่ะโอมนี่เป็นเมื่อคืนนี้งั้นวันนี้หลินถ้าอยากรู้ว่าหลานทำอะไรหนูจะเห็นเลยอ้าวจ้ะไปค่ะเราก็เห็นผู้หญิงสร้างบ้านในมิติของ7ขวบครึ่งไปจนถึงแก่ๆอย่างคุณยายแก่ๆอย่างคุณยายอ้าวมาค่ะจ้อยอ่ะผ่านไปก่อนน้องเขาโอมค่ะโอมตาเล่21ปิดท้ายดีมากเลยต้องบอกว่าเสียงได้พิมพ์อยู่ด้วยยืมมือนับเอายืมผมตัวเองมี10นิ้วไม่ครบอ๋อขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะมาไม่ชีพาไปไหนมาล่ะคะลูกจากเซเว่นคุณก่อศักดิ์รู้จักกันคุณก่อศักดิ์รู้จักกันจริงๆนะคะแล้วก็ผักนี่จะเอาไปไหนล่ะคะเดี๋ยวไปแบ่งกันเอาไปแบ่งกันพรุ่งนี้มีมอบของบุคลากรของโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวจะแบ่งไปด้วยถุงนึงอ๋อไปเอาไปแบ่งกันกินเนาะถ้าชอบใจก็มาผูกปิ่นโตกันเนาะจ้าขอบใจมากนะลูกจ้าผักกรอบนั่นน่ารับประทานมากปลอดภัยด้วยนะคะจ้ะก็
ดีเนาะวันนี้มีแขกมาเยอะไหมมาดามสุขไม่เยอะเท่าไหร่เจ้าค่ะคุณแม่เห็นเศรษฐีเขาสร้างบ้านแล้วน่าเอ็นดูที่นี่ผู้หญิงทำเองหมดลูกอีกหน่อยหนูมาหนูก็จะเห็นธรรมะสวัสดีเสร็จแล้วโดยผู้หญิงด้วยกันเนาะขอให้เรามีสตินะเป็นผู้หญิงต้องมีสติสตรีแปลว่าสตินะจ๊ะจ้ะอนุโมทนานะลูกจ้ะขอบใจมากลูกคุณแม่ขออนุญาตไปดูเขาพี่หมูยาวเคลงยกหินหน่อยจ้ะเมื่อกี้นี่เห็นสวนรถกับอาจารย์ทองก้อนดูอะไรคะอ้าไปดูเทปูนค่ะไปดูเทปูนอ้าเมื่อกี้เห็นรถอาจารย์ทองก้อนมาตรงนี้ไปหลบไหนอีกล่ะเลี้ยวไปคงรู้แล้วมั้งว่าจะไปไหนงั้นเดี๋ยวแวะเราไปเทปูนแล้วเราขึ้นไปดูยกหินเลยค่ะเอ๊ใครนะที่เป็นคนส่งกล้องให้เราคือสุทนใช่ไหมคะสุทนไปอยู่ไหนแล้วนะสุทนเอ้ยเอาเลี้ยวนี้ค่ะพี่ติ๊กค่ะที่เขาทำไม้กันเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาจะทำเพื่อที่จะเอามาทำ อาคารด้านหน้าตรงทางเข้าที่เราจะเห็นทางด้านเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ขวามือนะคะชื่ออาคารธรรมสวัสดีนี่ไงรถยาวเครนอันเนี้ยเศษสตังแม่ยายเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยเศษสตังเนี่ยค่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เมื่อกี้นี้มีผู้หญิงเทปูนตรงนี้อ๋อเมื่อวานเมื่อเช้าที่เขารถน้ำใช่ค่ะแล้วก็ทีมของอาจารย์กรกฎก็จะมาขึ้นเหล็กให้ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เป็นโครงเหล็กก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ไม้ที่ทำกันนั่นแหละค่ะก็จะหุ้มเหล็กอีกทีนึงพวกเราก็ให้เห็นว่าขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือผูกเหล็กก่อนพอเขาถมนี่ยังเนบอยู่เลยเอาขวดไปครอบเหล็กเอาไว้ก็ทำเป็นชั้นค่ะมาชั้นที่หนึ่งมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นโครงเราก็ตั้งกล้องเอาไว้เพื่อให้เห็นว่าผู้หญิงที่สามารถรู้จักการปฏิสันถารธรรมคือการรับแขกการดูแลนะคะการต้อนรับการสวัสดีกันด้วยธรรมแล้วก็ลากันด้วยธรรมนั้นจะมีความร่าเริงอย่างไรโปรดติดตามผู้หญิงสร้างบ้านต่อไปก่อนที่จะถึงวันที่21กุมภานะคะซึ่งก็จะเป็นงานที่เราจะชวนทุกคนได้มีโอกาสมาปฏิบัติช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่อยู่ในมาฆบูชาด้วยค่ะก็20 21นะคะ22ก็วันที่คุณแม่บวชครบ40พรรษาแล้วก็ภาวนาลูกหลานกลับบ้านนะคะหลายคนก็มีนัดหมายกันบวชกันมาหลายร้อยคนแล้วเราก็ได้มาภาวนาด้วยกันแล้วก็พี่ติ๋งก็จะบวชในวันที่26ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาแล้วก็หนูนิดด้วยหนูนิดด้วยค่ะส่วนวันที่13เนี่ยมีคนรายงานว่าจะมีการบวชก่อนเพื่อจะอยู่ในช่วงต่อไปเลยนะคะในช่วงนี้คือบวชก่อนวันที่22คือวันที่13ก็จะประมาณตอนนี้สัก15คนแล้วล่ะค่ะก็จะมีรุ่นพี่จากนี้ไปเนี่ยเข้ามาพี่ติ๋งก็จะเป็นรุ่นน้องถ้าโควิดมันไม่ล็อกก็น่าจะมีคนที่จะมาปฏิบัติได้เยอะแต่ถ้ายังมีการล็อกอยู่เราก็อาจจะต้องก็จำเป็นอยู่นะคะก็บอกแนนด้วยแนนก็พยายามมากที่จะแบบกตัญญูกับคุณแม่ในทุกรูปแบบเลยบอกว่าตอนนี้เขาไปทำเอ็กซ์ไซส์เด็กๆเขาที่เคยมาช่วยเราอ่ะก็ทำให้แข็งแรงนะคะถ้ายังล็อกอยู่ก็อาจจะยังมาไม่ได้แต่ก็ส่งใจมานะลูกแต่ถ้าไม่ล็อกแล้วใกล้ๆเห็นบอกว่าถ้าไปจาก31นี้จะไปอีกสักครึ่งเดือนนะอาจจะต้องล็อกไปถ้าวันที่15กุมภาปลดล็อกก็มากันนะที่นี่บ้านเรา14กุมภาก็ดีนะคะวาเลนไทน์ปลดล็อกพอดียังหวานแหววอยู่ยังหวานแหววอยู่ใส่หยดย้อยไปดูพี่หมูสิพี่หมูไปถึงไหนแล้ววันนี้พี่หมูก็ให้ไปนอนที่พักเดิมเพราะให้สบายหน่อยเพราะว่าเหนื่อยกันนะโอ้โหพี่หมูมาแบบดำเกรียมเลยจำได้วันนั้นพี่หมูผูกเปเยือนอยู่หน้ารถเขาอะนอนอยู่หน้ารถเขาแล้วเราก็ตกใจว่าพี่หมูนอนตรงนี้เหรอเห็นเลยค่ะเราเลี้ยวไปเพื่อเป็นการตรวจบ้านแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดูซิว่าวันนี้ตรงไหนจะเหมาะสำหรับเรานะคะเลี้ยวทางด้านนี้เลยค่ะเนี่ยต้นแจงนะพี่ติ๋งต้นแจงมันกำลังออกดอกมันสวยนะเนี่ย
น่ะแจงออกดอกดอกเล็กๆวันนี้สมชายไปอยู่ที่โรงหินซึ่งข้างไหนเจ้าคะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อนไปดูตรงรถของพี่หมูก่อนพี่หมูอยู่ปะเมื่อวานนี้เราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขาเริ่มยกหินแล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาเริ่มยกหินเข้าเดี๋ยวไปดูพี่หมูนิดนึงก็ตอนนี้เขาเปิดทางเรื่องของหินแดงเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันต้องเอารถเข้าไปเอาทางโน้นเห็นว่าติดขัดอยู่ถ้าได้เราก็จะเปิดทางด้านนี้แหละค่ะเอาดินเข้าหินขาวขวางอยู่หินขวางอยู่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นวกกลับดูดูอุ้ยลอยดูล้อลอยโอ้โหรถบินเลยนะนี่ต้องเปิดถนนกันเลยนะเนี่ยดูสิมันเหมือนหุ่นยนต์จริงๆนะจอยดูสิรถล้อลอยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ล้อน่ะเขาอยู่ไอ้ที่ปีกอ่ะวันนี้ก็ถึงได้ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงยาวโอ้โหที่จริงเราน่าจะถ่ายรูปมุมนี้ไว้บ้างนะสมชายแบบเป็นเหมือนซัพพอร์ตองค์ดำเลยอ่ะยาวเครนอ่ะให้เธอเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวเราเลี้ยวทางนี้ค่ะเราไปทางนี้ได้ไหมคะเนี่ยนะตรงที่เข้ามานะคะจากตรงโน้นแหละคะตรงนี้ไปไม่ได้ค่ะพี่ติ๋งมันก็ไปได้นะพี่ชิเราไปทางนี้เราเห็นมันมีเขาเรียกท่อใหญ่อยู่คุณแม่ยังไม่ค่อยแน่ใจบิ๊กฟูดนู่นนะนู่นนะทองก้อนเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวแม่ไปจ้ะวันนี้ตีนไก่ทองก้อนเขาก็เสสวดเดี๋ยวจอดนิดนึงค่ะพี่ติ๋งค่ะนี่ไงต้นไม้ของแนนลูกแตกแล้วนะอันนี้แนนเขาเป็นเจ้าภาพก็ตอนแรกก็ว่าจะมาสวดมนต์กันเดี๋ยวก็ทำนี่แหละค่ะทำลานตรงเนี้ยแล้วก็น้ำตกก็ไหลลงมาแล้วก็อันนี้กับผู้หญิงสร้างบ้านเรือนเดียวกันโครงการเดียวกันนะเพราะอันนั้นคือศาลาซึ่งเดี๋ยวเราก็นั่งตรงนู้นเห็นตรงนี้น้ำลินไหลต่อไปต้นไหนนะสวยนะไปอยู่กลางทางจ้ะที่เขาขนลงอ่ะนี่ไงต้นนี้ใช่ไหมนี่ไงไม่อู่เนี่ยไม่อู่อันนี้อูมาพอดีโอ้โหนี่ย้อยเลยหยดย้อยจริงๆย้อยแล้วลูกอูอันนี้วันนั้นที่อูมานะลูกนี่ของอูลูกนี่ไงเนี่ยดูสิคะทรายมันห้อยเห็นไหมคะคุณแม่ว่าต้นนี้แปลกคุณแม่ไม่เคยเห็นทรายมันห้อยอย่างนี้เลยอันนี้ทรายย้อยทรายมันห้อยหนูจ๋าหนูดูเรื่องน้ำหน่อยพวกหินพวกนี้เดี๋ยวเขาจะต้องยกเลี้ยวไปขึ้นตรงนี้ว่ารถคันเดียวว่ามันยาวเป็นรถสองคันนึกว่ารถคันเดียวตอนนี้เรามี7คันนะเพราะเอาใส่รถของพี่หมูแล้วไปทางนี้เลยกลุ่มนี้คือกลุ่มใครจ๊ะพี่หมูเหรอไหนพี่หมูอยู่ไหนฮัลโหลพี่หมูคุณแม่มาเยี่ยมเนี่ยค่ะดูหน้าพี่หมูคนจริงสัมภาษณ์พี่หมูหน่อยเห็นเรียกรถคันนั้นเข้ารถคันนี้ออกวันนี้มันร้อนหน่อยเหนื่อยไหมจ๊ะไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่พี่หมูอยู่ได้กี่วันน่ะจ๊ะได้3วันกันครับคุณแม่จ้าจ้าแต่ว่าต้นไม้ตอนนี้ผมคุยกับเจ้าเซียมเองอยู่ถ้าต้นไม้มาถึงถ้ารถของไอ้เซียมเองว่างผมจะให้มันเอารถคันนั้นเข้ามายกก่อนจ้าตรวจต้นไม้หลายวันเขาปลูก40ตันนะเราเคยยกมาแล้วใช่ไหมพี่หมู40ตันครับประมาณต้นไหนอ่ะจ๊ะสี่สิบตันนี่ต้นทำนุทำนุเขาให้คุณแม่ชี้ที่คุณแม่จะได้ไม่ต้องชี้ไกลเนาะเขาเอามาจากจังหวัดอะไรกันเนาะยะโสครับอ๋อที่พี่หมูประสานะเนาะสาธุไปกินไปฮะพี่จอยมีใบบุ้ยใบกันด้วยเดี๋ยวค่อยคุยโอเคจะมีปัญหาเรื่องที่หินด่างโอเคเดี๋ยวให้จันทองก้อนช่วยจ้ะขอบใจทุกคนนะลูกขอบใจนะคะไปนอนพักลูกอ่ะจอยนะคะสงสัยต้องพี่เปียกอ่ะเราวนตรงนี้นิดนึงแล้วเราจะกลับมาทางนี้ค่ะเพราะว่ามีไปดูหินที่เมื่อกี้นี้เขาสามารถ
ทำให้การทำงานพี่ติ่งขึ้นไปเลยค่ะมันจะฝุ่นต้นไม้มันจะเป็นไปได้เนี่ยค่ะนี่อีกคันหนึ่งเห็นเครนไหมคะนี่อันนี้เมื่อเช้านี้เรียงเป็นแถวเลยนี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงาน2คันก็เห็นแล้วแล้วทางนู้นอีก2คันเดี๋ยวไปแก้ปัญหาให้พี่หมูก่อนไม่เป็นไรอันนี้เขายังไม่ได้ล้างค่ะพี่ติ๋งถ้าล้างแล้วมันก็จะขาวแบบนู้นเลยนะแบบนกอินทรีอ่ะเห็นไหมเห็นสองอันนี้ต่างกันไหมนะคะแต่ไอ้ใหญ่ๆเนี่ยเราเอามาหมดแล้วทีนี้ก็สมชายเขาเดี๋ยวเขาต้องรายงานแต่คุณแม่เนี่ยยอมรับได้ในทุกสถานการณ์คือเราเนี่ยทำกันมาจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าปัญหาเป็นปัญญาของเราไปแล้วนะคะตรงไปที่องค์ดำผู้หญิงสร้างบ้านต้องมีสติจริงๆทุกครั้งที่เราใช้สติในการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะการเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพี่ติ๋งต้องระวังฝุ่นนะอ้าวละจอดตรงนี้อ้าวโหคุณแม่มองเห็นอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่รู้สึกเนี่ยพอเขาจุดไฟอีกเนี่ยถึงได้บอกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งทำเลยอย่าเพิ่งทำเลยอาจจะขอกินน้ำก่อนนั่นน่ะรถเข้ามาอีกคันนึงแล้วน่ะรถหินน่ะสงสัยเอ๊ะทองก้อนเมื่อกี้เห็นพี่หมูบอกทองก้อนเมื่อกี้เห็นพี่หมูบอกว่าเดี๋ยวลูกไปดูซิเขามีปัญหาอะไรอ่ะเอาหินมาน่ะไม่เห็นมีใครโทรหาผมเลยอืมเดี๋ยวถามสมชายเมื่อกี้เห็นพี่หมูทำท่าอะไรกับจอยนั่นมาอีกคันแล้วหรอลูกไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้รอดไหมคะกำลังพิสูจน์ซากอยู่ครับพิสูจน์ซากแปลว่าอะไรคะออฟซอร์เอ้ยเห็นลากให้ระวังอย่าไปดึงขึ้นมาอีกนะลูก ทองก้อนดึงมาเส้นหนึ่งแล้วมันก็ต้องปั๊มใหม่มีค่ะมีลากไหมคะเอ้ยจอยเนี่ยไปเก็บไว้หน่อยสิอ้าวขาดหรือเปล่าลูก อธิบายแม่อย่างนี้ลูกกำลังอธิบายจ้าน้องคีอยู่พูดดังๆพูดดังๆเพราะว่าไมโครโฟนอยู่ที่พี่ติ่งอะว่าตาบวมใหม่แล้วเนี่ยเรามีแพ้คุณนี่เธอแอบร้องไห้เลยเปล่า กินตีนไก่เธอไปอะขอโทษนะโอ้ยเจ๊สวนอะไม่แม่ทานได้เท่านั้นเพราะว่าแต่แม่พี่สาวๆนี่กินน้อยกว่าแม่อีกนะฮะจริงเหรอจริงกินน้อยเขากินได้ประมาณคนหนึ่งประมาณ5ขาโดยเฉลี่ยเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนคนดูทางบ้านดูอ้าวดูอะไรคะลูกอันนี้มันขาดไม่อ้าวงั้นเธอจะไม่ต้องมาพิสูจน์ลากฉันเอามันรอดคืออย่างนี้แม่จ้าอันเนี้ยกำลังสอนน้องโดยที่เอาเรื่องจริงเลยว่าเวลาที่ออกซินมันทำงานเนี่ยมันจะต้องทำงานรากที่จะออกก่อนคือรากทิศเหนือนี่ท่านผู้ฟังคะตอนนี้ดร.ทองก้อนเขากำลังจะเป็นนักวิชาการที่พูดว่าต้นยางต้นเนี้ยไอ้ต้นแดงต้นเนี้ยนะคะมันจะไม่รอดเขาก็กำลังจะพิสูจน์ซากว่าปุ๋ยทาราฟาร์มเนี่ยมันสามารถเรียกรากกลับมาได้กรุณาติดตามดร.ทองก้อนต่อไปเชิญพูดอย่างนี้ลูกไปไม่ถูกเลยอ้าวก็เธอกำลังออกซินอ่ะพูดคือการทำงานของฮอร์โมนพืชเนี่ยเวลาเราฉีดเข้าไปแล้วสิ่งแรกที่เขาจะไปสะสมคือไปสร้างรากแต่ออกซินเนี่ยจะต้องหนีแสงตลอดเวลาออกซินมันจะไม่ไปทางตะวันออกใช่ครับครับก็คือตะวันออกกับที่ใต้จ้ะจะได้ออกซินน้อยสะสมออกซินน้อยเนี่ยแม่อยากให้มันเห็นรากอ่ะลูกทางไหนที่ตะวันตกล่ะลากไม้ยังอ่ะทาง2คนนี้อยู่ครับโอเคโอเคอ่ะพูดไปแล้วจอยเขาจะได้เก็บถูกก็วันนี้ก็ไปดูต้นไทรพี่ติ่งรอดแล้วมันไม่รอดอย่างเดียวนะแม่มีแทรกกลางจริงๆเนี่ยต้นนั้นน่ะมันมีตะแบกใหญ่แล้วแม่ไม่อยากตะแบกตายแตกแล้วว้าพี่ติ่งพี่ติ่งมีตะแบกอยู่ตรงกลางไซย้อยต้นนั้นแตกแล้วตะแบกก็แต่เขาตัดมาสั้นไปหน่อยเราก็ค่อยๆรอนะเรารอคอยจ้ะลูกลากเขาอยู่อย่างนี้ครับลากเขาเดินแล้วดร.ทองก้อนกำลังยืนยันว่าถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่ปิที่ต้นนะคะแต่ลากแตกแล้วจอยขึ้นมาดูจอยขึ้นมาดูจอยจะเห็นละข้างบนที่เราสูญเสียเนี่ยอาจจะเสียมาประมาณนี้นำเลี้ยงส่งไม่ทันแต่แม่สังเกตไหมว่า
ถ้าสมมุติว่าเราหาต้นแดงหอมอย่างที่พี่ปุ๋มเคยหาต้นเล็กอ่ะเอามาปลูกข้างๆมันจะเร่งส่งกันเร่งส่งฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้แตกใบได้ดีขึ้นมันเร่งกันได้ไงอ่ะมันคนละต้นอ่ะมันส่งสารบางอย่างที่ไปบอกกันว่าจะต้องแตกไม่สังเกตไหมว่าต้นแดงหอมหลังจากที่พี่ปุ๋มเอาฉันงงต้นแดงหอมต้นเล็กมาวาง2ต้นปลูก2ต้นปุ๊บไอ้ต้นใหญ่อ่ะที่มันแบบว่าใบออกน้อยนู่นแตกพรึบขึ้นมาเลยเพราะมันคุยกันรู้เรื่องว่ามันมีฮอร์โมนที่ส่งผ่านถึงกันได้ว่าก็เหมือนที่ผมเคยรายงานแม่ว่าแม่เดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะทิ้งใบหมดเลยแถวนี้ก็ทิ้งกำลังทิ้งอยู่มันก็ทิ้งหมดเลยเพราะว่าตัวอะไรเพราะว่าแอปไซซินทองก้อนเธอไม่ต้องอธิบายเราก็รู้อยู่ฤดูกาลเวลาไฟใบไม้ร่วงเวลาเราไปต่างประเทศน่ะเปลี่ยนสีอะลูกเกี่ยวกันไหมใช่เกี่ยวกันไหมคือมันเกี่ยวกันเพราะว่าใบไม้ที่ร่วงลงไปมันเร่งให้เกิดปฏิกิริยาของฮอร์โมนแต่อันเนี้ยแม่จะท้าพิสูจน์ถ้าเธอทำให้แดงต้นเนี้ยซึ่งมันปิแล้วเนี่ยแม่เป็นคนบอกเองในรายการว่าดูมันจะต้องยอมรับความจริงกับการจากภาคตรงนี้เสียแล้วเพราะมันแตกแล้วแต่เขายังยืนยันว่ารากเขามีอยู่และใบนั้นน่ะไม่ใช่ใบมันนะจ๊ะอันนั้นคือใบทองอะไรนะย่านางเลยย่านางมันเป็นพวกใบนาลูกลูกเราไม่ต้องฉีกมากหรอกยายอยากให้มันรอดจริงๆนะอ๋อแต่มันแตกรากอ่อนแล้วขอให้เธอขอให้เธอแบ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหามาฝากพี่ปุ๋มจ๋าขอต้นหนึ่งได้ป่ะขอต้นข้างนี้หน่อยก็ได้อย่าไปกวนมันเลยมันจะไปขุดมันไม่ไม่ใช่อยากได้สักต้นหนึ่งครับต้นเล็กกับต้นใหญ่ต้นเล็กแม่ต้นเล็กๆพอเอามาปลูกให้มันส่งสัญญาณบางอย่างให้กันและกันถ้าเธอทำต้นนี้รอดนะนะโหแม่จะขึ้นอีกนิดนึงไม่เป็นลูกชังไม่ก็ไม่ได้เกลียดอะไรเลยเธออย่าเสอะหน้ามาให้เกลียดไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังดูสิเราเนี่ยนะจะไปเกลียดคนที่จะแบบดูแลโลกใบนี้ด้วยหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องการเอาสติปัญญาของคนทุกคนพี่ติ่งก็อย่างหนึ่งทองก้อนก็อย่างหนึ่งปุ๋มก็อย่างหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาเซ้งก็อย่างเซ้งเนี่ยรีบมาถ่ายเก็บไว้เลยเดี๋ยวน่าจะให้เซ้งมาดูตรงนี้ไว้ด้วยเพื่อทำเป็นเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์เอาไว้หน่อยอันนั้นก็ทำสารคดีรู้ว่าจะไปคุยกับน้องนินเสี่ยนินนายกนินแม่เรียกนายกนินใช่ไหมใช่เมื่อกี้เธอโทรบอกนายกนินว่าไฟมันไหม้อีกแล้วลูกอยากได้บ่อตรงนู้นพอลูกเห็นตาน้ำที่มันไหลออกมาก็เลยว่าจะเอาบ่อเล็กๆตรงนั้นน่ะสักบ่อหนึ่งโอเคบ่อเดิมแหละเดี๋ยวนินก็มาเมื่อเช้านี้กับนินก็มานะคะเดี๋ยวแม่ขอไปนั่งทางนู้นได้ไหมแม่จะได้ไม่ไปนั่งทางนู้นกับแม่กับพี่ติ่งครับเขาบอกว่าป้าแม่จะเดินฝากอะไรคะแม่ชีอ๊อฟแม่ชีจูนสบายดีนะเจ้าค่ะสบายดีเจ้าค่ะใช่แล้วอะกล้องแฟนคลับบอมีแฟนคลับนะแล้วก็แฟนคลับเธอ2คนอยากจะไปเรียนกับโปเชนหรือเปล่าให้มันคิดไปก่อนนะคะเราก็กำลังจะมีโอกาสที่จะได้ทำคอร์สเขาเรียกว่าคอร์สเล่าเรื่องแบบโปเชนนะคะได้มาคุณแม่นั่งตรงนี้ก็อยากให้กำลังใจทุกคนละค่ะอึ๊บเขาบอกด้วยบอกว่าอยู่ชลบุรีค่ะตกใจอยู่ชลบุรีแล้วก็ลืมแม่นั่งค่อยขาได้หรอกชลบุรีบอกรอพื้นที่สีแดงเปิดก่อนแล้วจะมาแล้วพื้นที่สีแดงจะเปิดเมื่อไหร่ชลบุรีโอ้โหชลบุรีเขายังกระหึ่มกระหึ่มนี่พี่โอพยาบาลบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ต้องไปศรีราชวันที่29ก็บอกว่าเห็นว่าหัวหินก็เป็นอีกหนึ่งใช่ไหมที่หัวหินเป็นเพชรบุรีประจวบเป็นไหมมีคนแถวๆนี้ด้วยอะไรนะจอยพื้นที่ของเพชรบุรีมันแดงอยู่แล้วไหมเขางี้ค่ะคือแต่เราไม่เห็นเป็นอะไรกันเลยนะเราปลดใช้ชีวิตแล้วคนที่มันอยู่ติดสมุทรสาครอ่ะเขาต้องทำเป็นbuffer state เนี่ยเขาต้องแดงไปด้วยจริงๆอ่ะเราอาจจะแค่ส้มแต่บังเอิญเรามีติดอันที่แดงถ้าเราเป็นส้มหรือเหลืองเนี่ยเห็นว่าได้ไอ้พวกแดงก็จะดิวิ่งมาเราแต่ถ้าแดงเหมือนกันไอ้พวกแดงแดงด้วยกันไม่มาละเอ๊ะแนนมันจังหวัดไหนอ่ะแนนน่ะสมุทรสาครมั้ยสาครปฐมสมุทรสาครปฐมสมุทรสาครปฐม
นครปฐมก็ส้มๆคืออย่างนี้28อ่ะแดง5แดงเข้ม28จังหวัดอ่ะแดงที่กำลังถามกันอยู่เนี่ยเป็นห่วงลูกศิษย์คือจริงๆพอลงมาก็ทุกคนอยากมาไงทุกคนเห็นคุณแม่ทำงานหนักก็อยากมาช่วยแต่ว่ามันติดอยู่อย่างแนนเนี่ยก็เลยต้องไปทำที่เอ็กซ์ไซส์ไงเราก็เลยในกรณีที่มันยังมาไม่ได้ก็ส่งใจมานะลูกเนาะที่ไหนประเทศเนี้ยพี่ดีหมายถึงว่าคนติดน้อยลงวันนี้900คนเท่านั้นเองใช่อ้าวแต่ก็ดีนะแต่ตอนนี้คนดูเราเท่าไหร่น้อยกว่าที่ติดโควิดค่ะ150คนนี่นี่คุณแม่จะให้ดูเนี่ยเขาวางแล้วเดี๋ยวนะหนูสองคนนั่งตรงนี้คุณแม่ไปดูตรงนั้นนิดนึงคุณแม่เห็นเขาค้ำหินแล้วเขาจะเริ่มเอาน้ำหยดตรงนี้ลูกอันเนี้ยหนูเห็นหินไหมทองก้อนบอกว่าชมวางหินสวยนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงหนูนั่งตรงนี้ไม่เขาวางค้ำไว้อันนี้แหละคือชมเขารายงานคุณแม่ว่าเขาจะหินเนี่ยนะคะวางบนนี้แล้วให้น้ำรินอย่างนี้ค่ะอันเนี้ยเขาตั้งแล้วอ้าวมันไม่ได้ตั้งนี่ไอชมแปลว่าอะไรวะอ๋ออันนี้ตั้งแล้วเนี่ยน้ำเขาเล่าคุณแม่ว่าองค์บานตรงนี้แล้วน้ำแล้วหยดตรงนี้ค่ะแล้วอ้อมมานี่ค่ะตามมาก่อนองค์ดำนี่ค่ะแล้วก็วันนี้สิ่งที่เห็นก็คือเอาต้นไม้ลงตรงนี้นี่ไงคะลูกเอาต้นไม้ลงแล้วมันจะได้มีความเป็นเขียวเป็นแดงนะครับพามาดูก่อนอันนี้ที่คุณแม่มาบอกว่าลองทำให้ดูหน่อยว่าถ้าต้นไม้มาอยู่ตรงนี้ดูนะคะอย่างเงี้ยค่ะ1 2เดี๋ยวถ้าเผื่อใครมีชาฮกเกี้ยนเล็กๆอ่ะก็ลองเอามาวางดูเนี่ยตามจุดมันก็จะกลายเป็นเขียวเป็นแดงอันนี้คุณแม่มา2ต้นซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยกเมื่อเช้านี้ส่วนรถพี่หมูเมื่อกี้ที่เราเห็นขาลอยเป็นอย่างนั้นก็นี่เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่คุณแม่มีความขอบพระคุณซาบซึ้งกับลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เปิดทางให้เราได้ทำสิ่งที่มันเป็นการเป็นการเจริญสตินะเป็นการเจริญสติก็เดี๋ยวถ้าใครลูกศิษย์คนไหนอยู่ที่บ้านเริ่มมีต้นชาฮกเกี้ยนเล็กๆลูกก็ไปลองทำมาเล็กใหญ่ของเราก็มีอยู่อันนี้เคยเป็นต้นไม้ที่เราใช้ที่เสถียรธรรมสถานนะคะก็จะได้บอกว่ามันจะมีเขียวมีน้ำมีน้ำตกเชื่อมือเธอค่ะนี่ค่ะขึ้นมาแล้ว2ก้อนเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเวลาใครน้ำตาเล็ดน้ำตาลาดน้ำตาล่วงนะคะก็จะเหือแท้งไปเหมือนไส้วันนี้มีคนทักมาแล้วเจ้าค่ะว่าไส้หยดย้อยของพี่ติ่งไส้หยดย้อยของพี่ติ่งมีต้นตะแบกและอันนี้ดูพระอาจารย์พรุ่งนี้จะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำพี่ติ๋งคะมีคำถามไหมคะตอนนี้ยอดจะพึ่งตอนที่เราพูดกันถึงเรื่องความรักนี่แหละเนี่ยดูหินเนี่ยจอยดูหินแต่คนอยากมาก็ค่ะคนอยากมาคนอยากมาตอนนี้คนอึดอัดเราถึงต้องมาทำรายการกันนี่ไงก้อนนี้สวยนะลูกนะชั้นหินมีคนตั้งชื่อรถสีแดงแล้วเจ้าค่ะว่าชื่อน้องปุ๊กปิ๊กบอกว่าน้องปุ๊กปิ๊กสีแดงน่ารักหนูก็น้องปุ๊กปิ๊กไหนแล้วก็มีรถแดงมาด้วยคุณจิตราน้องปุ๊กปิ๊กสีแดงน่ารักแล้วมีชื่อคุณย่าจิตตาป่ะจิตตาไหนอ่ะจิตราค่ะคุณนัทหรืออะไรเนี่ยนะเดี๋ยวอ่านนัทผิดก็ถ้าเป็นคุณย่าจิตตาก็ให้รถมาคันหนึ่งไงรถที่เป็นรถที่ขับอะรถไถนาอาจารย์นะที่มันเอาน้ำไปสำหรับฉีดไงรถอะไรนะลูกรถอะไรอะที่รถไถไม่ใช่อีแตนรถไถบ้านเราไม่มีอีแตนเขาไปใส่น้ำข้างหลังเขาเรียกว่าเทเลอร์ไม่ใช่รถน้ำรถไถรถอะไรก็ได้ขอบคุณปุ๊กปิ๊กอะฮะชื่อปุ๊กปิ๊กน้องปุ๊กปิ๊กสีแดงน่ารักคุณแม่อยากให้ดูจอยพระพักสององค์ดำแล้วก็แสงเนี่ยแล้วเก็บมาตรงเนี้ยคือทำไมคุณแม่ถึงเลือกนั่งให้เห็นต้นไม้พอเรานั่งเนี่ยเราจะถึงกับยอดไม้ของต้น
พยอมนะคะซึ่งตอนแรกลูกบอกว่ามันน่าห่วงเนี่ยมันมีใบละแตกใบแล้วครับใช่แตกใบทีนี้แดงหอมมันก็เป็นอย่างที่บอกแล้วแหละว่าต้นไม้มันต้องแบบคุยกันนะคะเดี๋ยวก็จะลองดูส่วนทางด้านนี้ต้นที่อู่มาวันนั้นก็โอ้โหนั่นแตกถึงยอดเอ๊ะอันนี้ช่วยไปศึกษาหน่อยนะจ๊ะใบเนี้ยมันอะไรที่มันห้อยลงส่วนนี้ของแนนที่ไหนแม่นั่นนั่นไงนั่นแหละต้นที่แม่อู่เขาปลูกวันนั้นเข้ามาน่ะแม่ลงต้นนั้นพอดีบอกเอออู่เนี่ยแหละอธิษฐานไว้ลูกแต่ใบมันแปลกนะของพี่ติ๋งก็ใส่ย้อยทีนี้ใครอยากปลูกต้นไม้กับคุณแม่ที่จะมาใหม่จากสกลนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ฮะเอายะโสธรใกล้กันเปลี่ยนสมองยะโสธรนะมันใกล้กันเขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เมตรแม่40ตังค์นี่เลยค่ะเท่านี้แหละจริงๆประมาณนี้แหละช่วยเราก็เลยว่าไอ้เส้นระวงหรือเส้นผ่าศูนย์กลางเอามาผิดอีกแล้วค่ะเส้นระวงเส้นระวงเงินพี่ติ๋งก็ต้องคูณด้วยพายเนี่ยพายได้ใช้แล้วพายแล้ว 3.1416 จะเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ลูกไม่ต้องแล้วดูสิ10หารด้วย 3.1416อ้าวละพี่ติ๋งนายดูสิ 3.2 เมตรเจ้าค่ะโอ้ 3.2 เมตร1 2 3โอเคก็ค่ะเดี๋ยวเขาจะให้คุณแม่ชี้จุดไว้จะปลูกส่งมาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณยาวเครนที่ช่วยขอบคุณเสี่ยเมงนะคะที่จะยกมาให้ยกให้ไม่ถึงว่ายกรถน่ะรถยกอ่ะส่วนต้นไม้เนี่ยเราก็แบ่งปันกันนะคะให้ชาวบ้านสุดท้ายเลยคือจะยกวันเสาร์นี้เดี๋ยวคุณแม่ชี้ที่ให้ก็ลูกศิษย์ลูกหาคุณไหนมาก็มาปลูกต้นไม้ร่วมกันนะคะในช่วงเวลา20แม่เข้ากรุงเทพเหรอทีนี้แม่เข้ากรุงเทพก่อนแต่เขาเอามาลงปลูกก่อนแต่ว่าวันที่22ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกในช่วง40พรรษาของคุณแม่ไงนะแล้วก็วันเสาร์เนี่ยนะคะอยากให้คนที่ทำงานธรรมนิเทศของคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นเฉพาะกลุ่มของธรรมนิเทศที่จะได้รับความรู้สร้างประเด็นคำถามให้เป็นเวลาเราทำงานสื่อเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะตั้งประเด็นคำถามเป็นเนี่ยสื่อเรามันก็จะเอาไงทีนี้โปเชนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโปเชนก็น่ารักมากเลยที่แบบเป็นวันเกิดของลูกเขาพบธรรมเป็นหลานยายโปรเชนก็ตั้งใจอยู่แล้วนะลูกเนาะที่จะทำเรื่องของปฏิจจสมุปบาทให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะมีด้วยอะไรก็ตามที่ยังไม่สำเร็จแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันเรื่องการจับประเด็นและอาจจะตั้งคำถามนะคะว่าเอ้ยเงิน1บาทของคุณทำอะไรได้บ้างก็เป็นอะไรได้บ้างนะคะลองดูเอาวันนี้เราทำมาเป็นอะไรสร้างบ้านผู้หญิงสร้างบ้านอะไรอีกลูกเป็นบ่อน้ำเจ้าค่ะแล้ววันนี้เราทำอะไรบ้างอ่ะสร้างบ้านบ่อน้ำแล้วก็ลดต้นไม้อ่ะปลูกต้นไม้ค่ะแล้วอาหารป้าไม่เอาแค่วันนี้ค่ะ1บาทของเราเนี่ยค่ะก็คืออาหารกลางวันวันนี้เราหยอดเม็ดทาราด้วยปลูกหยอดเม็ดทาราเม็ดนั่นแหละเมล็ดพันธุ์ถ้า1บาทของคุณเนี่ยนะคะก็คือ1ได้เรื่องเมล็ดพันธุ์ได้บ่อน้ำได้ภูเขาได้บ้านได้รอยยิ้มของเด็กๆแล้วก็ได้ชีวิตที่เรามีคอนเซปต์ว่าเราทำหุบเขาโพธิสัตว์คือ1ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ทั้งวันเสาร์เนี่ยเราจะเอาเรื่องนี้มาลองเขย่ากันดูแล้วดูซิว่าเราจะทำให้คนเนี่ยสัก1ล้านคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เรามาช่วยกันในกรณีนี้เนี่ยคุณจะได้ติดตามการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์โดยผ่านธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนคือเวลาที่เราบอกว่ามาเป็นสมาชิกธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาแต่ถ้า1บาทของคุณสามารถทำให้มีรอยยิ้มมีบ่อน้ำมีต้นไม้มีภูเขามีป่ามันอาจจะง่ายกว่าในสิ่งเหล่านี้คุณแม่กำลังจะฝึกให้ทุกคนลองฝึกมองความคิดให้มันรอบด้านและนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
ของการทำงานที่คุณแม่จะชวนลูกศิษย์ทุกคนเลยถ้าคุณแม่บวช40ปีถามว่ามีคนพบคุณแม่รู้จักคุณแม่หรือว่าได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาทั้งลูกศิษย์ช่วยคุณแม่คุณแม่ช่วยลูกศิษย์ถึงล้านไหมลังดาวก็จะกว่านะเจ้าค่ะเพราะว่ามันแบบมันต่อไปอย่างเช่นติงมาอย่างเงี้ยคุณปั้นก็รู้แม่บ้านทั้งหมดก็รู้เลขาก็รู้รวมทั้งไอจีโอ้พี่ติงเอาไอจีมาเป็นสมาชิกวันละบาทในโครงการนี้ให้หน่อยคุณไอจีคะอย่าเป็นหมาอีกเลยว่าไอจีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแค่เราเดินมานะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคิดดูสิทุกทีเวลาคุณแม่เดินคนหลบคุณแม่แต่พอเรากำลังจะเดินมาไอจีมันได้ยินเสียงมันเห่าเราต้องหลบไอจีเพราะกลัวมันจะเห่าเยอะไม่มีพี่เลี้ยงไงพี่เลี้ยงมาช่วยดูหลานฉันหน่อยปักนะเหอดูสิดูหน้าสิอย่างนึงนะแม่ลูกลองเข้าไปไอเนี่ยคนผมเห็นใจคนแก่ในเรื่องที่จะเข้าไปธรรมะไอ้อีเมลธรรมะเพราะว่ามันยากมันดูยุ่งยากมันมีวิธีอื่นไหมแบบว่าอะยังไงล่ะคือผมไม่มีปัญหากับเงิน365บาทนะไม่มีใครก็มีปัญหาหรอกผมถามหลายคนแต่เข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงแต่มันเข้าไม่รู้จะเข้าแล้วมันโอนยังไงทำยังไงหรือว่าคือให้รู้เลยว่าอะโอนเงินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วอย่างอื่นจัดการให้ดีได้ไหมมันทำไม่เป็นไอ้คนวัยเนี่ยใช่กว่าบางคนเนี่ยอันนี้ทำไม่เป็นนะอันนี้เป็นประเด็นอันนี้เป็นประเด็นละเพราะว่าเราก็ทำมาด้านหนังสือที่จริงแล้วธรรมสวัสดีอีเมกาซีนเนี่ยมันน่ารักมากเลยกดเข้าไปมันก็จะมีเรื่องราวเล่านะคะเรื่องไก่ซิลกี้เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ที่นี่มันเขาบอกว่าคนสมัยใหม่เนี่ยอีกเจนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาง่ายมากเลยเขาปุ๊บกดปั๊บเออเราทำเนี่ยขอโทษนะคุณแม่เองเนี่ยกว่าจะทำได้นะวัยขนาดนี้นะก็ต้องตั้งใจมากมันบางทีมันยุ่งยากในเรื่องผูกบัญชีผูกอะไรอย่างเงี้ยมันยุ่งยากสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าผมยุ่งยากเธอสมัครยังผมสมัครไม่ได้นี่ไงก็ถึงต้องคิดกันใหม่เนี่ยพี่ติ๋งสมัครหรือยังคะเออเหมือนเหตุผลเดียวกับอาจารย์ทองก้อนเจ้าค่ะนี่เห็นไหมสองละนี่ขนาดเนี่ยอยู่ใกล้คุณแม่มากเลยจริงๆค่ะมีคนสมัครเข้ามาตอนเนี้ยไม่กี่ร้อยคนที่ทำได้เราถึงต้องคุยกันใหม่ว่าเอ๊ะมันต้องยังไง คนอื่นก็บอกว่าทำได้คนสมัยนี้เขารู้แต่สมัยเราอะเราทำไม่เป็นอะแล้วคนที่แบบว่าเป็นแฟนหนาแน่นของแม่จริงๆอะมันเป็นกลุ่มคนนี่ไงคนประมาณนี้ประมาณพี่ตุ้มสีสลายเงี้ยคบกันมา50ปีเนี่ยไม่คือปกคนอายุเยอะๆแล้วมันไปไม่ถูกจริงนะเห็นใจคนอายุเยอะนิดนึงตามเทคโนโลยีไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้บ่นอันนี้เพียงแต่เล่าว่าเราเองก็กำลังพยายามกันอยู่นะคะเดี๋ยวรอก่อนว่าเราจะพยายามทำยังไงให้ได้ในวันเสาร์เราก็จะลองมาเขย่าคอนเทนต์กันดูคิดยังไงแล้วก็ทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันสามารถง่ายเข้าถึงเพราะคุณแม่ว่าก็จะมีคนที่อยากจะสนับสนุนเราอยากมาเห็นหุบเขาเนี่ยมาเห็นหุบเขาอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนของ 7-Eleven กับโรงพยาบาลเนี่ยเห็นไหมคะว่าแค่เพียงมาเก็บผักเนี่ยคุณแม่ว่าเขาก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์นะไม่มีใครอยากมาเอาอะไรฟรีๆหรอกค่ะถึงแม้ว่าภาวะโควิดเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่หลายคนเนี่ยเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะแต่การให้ยังมีอยู่การให้ยังสามารถทำให้เกิดการไหลคือเมื่อไหร่ที่มันมีการให้มันก็จะมีการไหลเข้าอย่างเงี้ยค่ะเราจึงอยากจะทำตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมโควิดเนี่ยเราโตเพราะเราให้เราให้สติปัญญาเราให้ความรักความเข้าใจความเกื้อกูลแต่คุณว่าให้สติปัญญาเนี่ยให้แจกของสองตะเกียงอ่านดูนะคะสามคนคุณตัวเคขึ้นทำไม่ได้ค่ะคุณแม่พี่ติ่งอ่ะมาสวค่ะคุณที่สองใช่เลยเจ้าค่ะคนที่สามสมัครเป็นสมาชิกแล้วเจ้าค่ะคนที่สี่ทำไงเจ้าค่ะบอกด้วยสี่คนเนี่ยเข้าไม่ได้สามคนน่ะคนเดียวเข้าได้รับรองเราอีกสองแล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่ห้าสมัครไม่เป็นจริงๆเจ้าค่ะนี่ไงเห็นไหมคะเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ค่อยบันทึกว่าอะไรบ้างที่เรากำลังนะคะเช่นเมื่อคืนนี้เนี่ยโปรเชนก็โทรกลับมาหาคุณแม่บอกว่าช่วยบอกผมครับว่าผมจะรับใช้คุณยายยังไงเมื่อไหร่บอกมาเลยลูกก็วันเสาร์เนี่ยเจอกันเขาก็บอกว่า
เอาประเด็นที่คุณยายกำลังทำอยู่เนี่ยให้ผมเลยประเด็นที่คุณยายจะให้โปรเชนนะลูกก็คือหนึ่งคือพอดีแม่ของลูกเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์คุณแม่แล้วโปเนี่ยเขาอุ้มลูกพบธรรมเนี่ยมาคลิปผมหนึ่งปีพอดีเลยมันก็คบกันมาเรื่องที่หนึ่งก็คือเนี่ยแหละค่ะเราจะทำยังไงให้เราเติบโตอย่างมีคนที่มีทิฏฐิเสมอกันมารวมกันนะคะแล้วก็แบ่งปันเกื้อกูลที่ไม่ลำบากเป็นสังคมไม่มีหนี้เป็นสังคมที่เราสามารถที่จะยังฉุดช่วยในสิ่งที่โลกต้องการเราจะไม่ช่วยในเวลาที่โลกไม่ต้องการเราจะช่วยในเวลาที่โลกต้องการเหมือนเรามีเจตนาที่จะให้แต่เราให้ผิดจังหวะปรากฏว่าอะไรคะเขาก็ไม่เห็นคุณค่านั้นตอนนี้คนต้องการอะไรคะคนต้องการองความรู้ที่จะทำให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้และเขาก็อาจจะเหมือนเราว่าในขณะที่เราพึ่งตัวเองได้เราก็จะให้คนอื่นเป็นอย่างเงี้ยค่ะจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่คุณแม่คิดว่าโลกต้องการสติปัญญาอย่างนี้หุบเขาโพธิสัตว์กำลังเรียนรู้กับการใช้จังหวะของการที่จะให้เราเนี่ยมีความขนขวายมีความปรารถนาที่จะแค่เพียงรู้ไปสู่ความรู้จริงและไปสู่ความรู้แจ้งมันจะมีองค์ความรู้ประมาณเนี้ยอ่ะเชิญคนที่6เดี๋ยวคนที่6อันนี้สนุกคนที่6บอกว่า อันนี้คนที่6นะเจ้าค่ะบอกว่าสมัครแล้วค่ะ2ฉบับให้สามีช่วยสมัครให้ค่ะง่ายค่ะถ้าทําเป็นคนที่7ใช่ค่ะอาจารย์ทองก้อนดิฉันยังเข้าไม่ได้เลยแต่ตอนนี้โอนค่าขนมไปแล้ววันละ10บาทโอนอยู่ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเข้าไม่เป็นคือแบบ7คนเนี่ยเข้าไม่ได้เด็กคุณแม่พูดคนหนึ่งว่าอันนี้ยิ่งขำใหญ่เลยแต่ไม่ได้ขำนะคะแต่แบบยิ่งขำตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราทำให้คนที่รักเราลำบากอีกคนหนึ่งนะคะเอาสตางค์มาให้เลยว่าดิฉันเนี่ยนะคะให้ไป10ปีเลยค่ะดิฉันกลัวดิฉันตายก่อน 3,600 วันละบาทใช่ไหม 3,000 เท่าไหร่ 3,000 650จ้ะให้10ปีลูกคุณก็เป็น 3,000 น่ะจะเขาบอกดิฉันกลัวดิฉันเข้ายากไงเพราะนั้นเอามาให้จะเลย10ปีคุณแม่ปวดหัวเลยให้เงินไม่ต้องสมัครได้ไหมอะไรประมาณนี้เนี่ยวาระโอกาสที่เข้าถึงเซนต์วาเลนไทน์วันที่14เนี่ยสมมติว่าลูกอยากเอาไอ้อีทิเกตเนี่ยไปให้ใครอ่ะแม่ขอซื้อได้เลยได้ไหมแบบว่าเป็นเหมือน QR โค้ดอ่ะซื้อเพื่อจะไปให้คนนู้นคนนี้โควต้า10คนอย่างเงี้ยลูกก็จ่าย 3,000 3,000 แต่ว่าเขาต้องมีก็เขาก็ยิง QR โค้ดแล้วเข้าได้เลยไหม10คุณแม่เคยซื้อสติ๊กเกอร์ไหมเจ้าคะไม่เคยทำไม่เป็นเขาจะแบบส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ไปให้เป็นของขวัญไงเจ้าคะสมมติติ่งได้จากอาจารย์ทองก้อนซื้อตัวรูปหมูให้อย่างเงี้ยเป็นสติ๊กเกอร์รูปหมูให้อ่ะพอติ่งกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาแอดที่ติ่งเลยเป็นของขวัญเลยอย่างเงี้ยถ้าตัวนั้นทำได้นะโอ้โหซื้อแจกเลยผมก็จะซื้อแจกเหมือนกันอยากทำแต่มันทำไม่เป็นเพราะคนเออถ้างั้นก็ดีนะอย่างวันบวชของแม่40เนี่ยแม่ว่าแม่ก็บวชคนมาเยอะนะแล้วคนที่แบบรักแม่ก็น่าจะส่งอันเนี้ยแจกกันวันวาเลนไทน์เหรอใช่แม่เป็นสติ๊กเกอร์แบบอย่างพี่ติ่งว่ามันจะง่ายสำหรับคนเจนผมฝากไปช่วยกันคิดหน่อยค่ะคนเจนผมเนี่ยมันจะทำไม่เป็นแม่ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ของขวัญมาเนี่ยมันกดง่ายตึงๆเหมือนพี่คนนั้นนะคุณแม่จำได้ไหมคะที่เราประชุมกันอ่ะเขาบอกว่าคือที่หนึ่งถามว่า มันเหมือนหน้าเฟซบุ๊กไหมถ้าเหมือนเนี่ยเราก็เข้าไปกดเหมือนเดิมได้เขาบอกว่ามันก็ไม่แตกต่างแล้วมันทำได้เหมือนกันบอกอ๋อพี่ชายอ่ะเหรอทำได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแต่ว่าทำได้เหมือนกันทำอย่างไรหน้าตาไม่เหมือนกันนะคนแก่เงี้ยไม่แบบมันจะงงละทุกทีคอมเมนต์กดตรงนี้ไอ้นี่ต้องกดตรงนี้ตรงนู้นก่อนได้มั้ยคนแก่เงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคล้ายๆกันเลยคุณแม่ว่าโอเคครั้งประเด็นวันนี้นะคะถ้าโปเชนฟังคุณยายอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าเราเนี่ยพยายามจะขยับคอนเทนต์ว่า1บาทของคุณทำอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้พี่โน้ตเองก็ลองทำสคริปต์มาแล้ววันที่2 3 4จะถ่ายกันที่นี่ก็จะเก็บกันทุกช็อตเลยว่าที่เนี่ยทำอะไรบ้างแต่เป็นภาพสวยๆสั้นๆ1นาทีดีดนิ้วรู้เลยแล้วก็กดปึ้งแล้วเป็นอย่างเงี้ยใครอยากให้อะไรใครอย่างเงี้ยได้ไหมเดี๋ยวจะไปคุยกันวันเสาร์แล้วอยากได้อยากได้จริงนี่มาแล้วเอาอุ้ยเอาค่ะคุณแม่สติ๊กเกอร์เอาก็ทำยังไงแม่ทำไม่เป็น
ถ้าทำสติ๊กเกอร์แล้วเข้าได้เลยอ่ะแม่มันเจ๋งมากแล้วทำสติ๊กเกอร์ก็ทำไงกันอ่ะมันปิดไมค์คุณไปปิดวันที่ฉันหรอผมไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างดูหน้าสองคนนี่สิแล้วเสียงชัดหรือเปล่าคะเพราะว่าไฟอันนี้หมดแบตหมดเหรออาจจะเป็นไปได้นะจริงเหรอมาไม่มีแล้วเจ้าขาเขาบอกเอาสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็ยังดังได้เขาบอกให้เสียงดังหน่อยเขาบอกอ๋อเสียงดังได้เดี๋ยวก็น่าจะเอามาอยากได้จริงๆนะแม่แบบว่าส่งเหมือนสติ๊กเกอร์ได้เอามาแล้วจ้ะส่งเหมือนสติ๊กเกอร์ได้นะพี่ติ๋งนะแบบว่าพี่ติ๋งสมมติว่าพี่ติ๋งซื้อได้ร้อยตัวพี่ติ๋งส่งมาให้น้องตัวหนึ่งแล้วน้องก็ไปซื้อให้คนอื่นน้องก็คือขอให้มันมีวิธีซื้อเถอะเพราะคนอยากทำเนาะคนอยากทำอ่ะเยอะผมไปสอบถามหลายๆคนแล้วมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้ทำไมกุ้งมันบอกง่ายวะก็เขาไม่ควรทำกับมือแม่คือแม่เขาอาจจะอยู่กับเทคโนโลยีกุ้งเขาอยู่กับเทคโนโลยีเขาจะรู้ว่ามันทำยังไงคุณแม่ขาทำปุ๋ยเนี่ยอาจารย์ทองก้อนก็บอกง่ายกู้เงินหมื่นล้านเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยเอาคนไปแทรกเข้าตลาดเนี่ยง่ายแต่เข้าไอ้เนี่ยไม่ได้ทำไม่เป็นหาเงินหมื่นล้านง่ายกว่าคุณแม่แสดงทำง่ายใช่มันไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมการนั่งก็อยู่เนี่ยคนนึงไปทำปุ๋ยอีกคนไปเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกคนนึงเอาออกโอ้นี่สติ๊กเกอร์มากันเลยเนี่ยเนี่ยว่าเอาสติ๊กเกอร์ค่ะขอโหวตสติ๊กเกอร์ขอเอาแบบสติ๊กเกอร์อีกคนนึงจะพยายามใหม่ค่ะต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมจำนนนะเจ้าคะน่ารักจริงๆคุณคนนี้ที่จะเตือนว่าคุณแม่อย่าสูดฝุ่นเยอะคุณคนนี้คุณผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้หญิงนะคะคุณเจนนี่ฮะอะไรนะเวลาเรากรอกข้อมูลเจ้าค่ะว่าเป็นชื่อเราเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะต้องมีส่งหลักฐานการโอนเลยต้องใส่ตัวนี้เข้าไปคนจะงงตรงนั้นไม่คือคุณแม่เจ้าค่ะคนเนี่ยเขาช้อปปิ้งออนไลน์ Lazada เนี่ยเขาฝึกให้มันชินกับ Lazada แล้วแต่พอแพลตฟอร์มใหม่ขึ้น Event Center เนี่ยคนก็จะแบบไม่ง่ายมัน Lazada เลยไม่ง่ายมัน Lazada เพราะว่าเขาชินกับ Lazada ถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าค่ะเราก็ควรจะทําแบบ Line เขาชินกับ Facebook ใช่เขาชินกับ Lazada ไปอึงไปอิงแพลตฟอร์มพวกเนี้ยให้มันหน้าตาเหมือนทำกฎเหมือนเนี่ยรับรองคนแบบไม่ต้องสอนแล้วไงเจ้าค่ะเขาพัฒนาประเด็นของเราก็คือ1ให้เข้าถึงง่ายแต่ทีนี้ถามก่อนแล้วพออ่านธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนแล้วไหนวิเคราะห์สิชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอะเอาจริงๆนะเอาจริงๆเอาจริงๆต้องถามพี่ติ๋งก็เข้าไปได้ฉบับ2ฉบับ3ผมนะ2ฉบับที่3เข้าไม่ได้หรอก็ไม่ได้สมัครคุณแม่จะเข้าได้ไงไม่ได้สมัครทดลองส่งมาแล้วแหละอ๋อเหรอลูกตายแล้วฉบับทาราฟาร์มไม่แม่อุ้มเจ้าซิลกี้น่ารักไม่ได้หรอลูกไม่ได้เพราะว่ามีพวกเธอด้วยอ่ะคือแบบว่าคือจริงๆเนี่ยงงไปเลยสิคะงงไปเลยสิคะคือเป็น follower ของเพจเสถียรใช่ไหมเจ้าคะตอนเนี้ยมันก็เวลาไลฟ์มันก็ติ้งๆๆๆบอกเช้ากลางวันเย็นติ้งๆบอกแต่พออีมาเนี่ยมันไม่ติ้งๆๆๆบอกเราไงฮะเราก็ไม่รู้ว่ามันมาไม่มาคือมันไม่เหมือนต้องโลเทคนะคะคุณแม่คือถ้าสมมติว่ามันติ้งๆๆๆบอกเหมือน Facebook อย่างเงี้ยแล้วก็จะกดเข้าไปดูเพราะว่าอย่าง Facebook มันติ้งมาเนี่ยแล้วก็กดตรงที่มันติ้งมาก็เข้าปื๊ดมาดู Facebook ไลฟ์ได้เลยนี่คุณแม่นึกว่าเวลาคุณแม่เห็นเขาส่งมาให้คุณแม่ตรวจงานทุกคนเห็นหมดเพราะมันก็มีพวกเขาอยู่ในนั้นละค่ะอ้าวล่ะสินี่ก็เป็นช็อกไปเลยสินะคะเพราะว่าอย่างฉบับที่คุณแม่เป็นหน้าปกเค้าเรียกว่าโอ้โหหน้าปกสวยมากเลยนะคะชื่อโซลสลัดทาราฟาร์มฟาร์มทูโฮมดูเดินเชียร์เป็นแมกกาซีนหน้าปกฝรั่งเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นเข้าไม่เป็นกุ้งขาเข้าไม่เป็นเข้าไม่เป็นเดี๋ยวจะพยายามเข้าค่ะสัมภาษณ์เธอด้วยใช่เดี๋ยวผมเกาะพี่ติงก่อนเหมือนกวนน้ำอ่ะอันนี้สองเดียวกันไม่เห็นไหมไม่เห็นจุ๊กค่ะจริงเหรอลูกมันไม่ติ้ง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 บอกโอ้อ่ะมาให้ดูเนี่ยค่ะหน้าปกเนี้ยเห็นไหมคะไม่เห็นเลยตายแล้วจ่ายฉันก็นึกว่าฉันคุยกับคนรู้เรื่องของฉันนั่นเนี่ยปกสวยไหมปกสวยค่ะดูนะชื่อแต่เองนี่เองเหรอแต่แค่เนี้ยค่ะใช่ของเราอ่ะมันไม่มีปัญหาเรื่องแตะเปิดพี่ของเรามีปัญหาเรื่องสมัครไอ้แตะเปิดเนี่ย
ไอ้เล่มก่อนเราก็อ่านได้ที่เขาส่งมาแต่มันไม่ติ๊งติ๊งไงเราก็ไม่รู้ว่ามันออกมาแล้วพี่สมัครยังยังก็พี่สมัครก็ไม่ได้ผมก็สมัครก็ไม่ได้ไงก็สมัครไม่เป็นไม่สมมติสมัครแล้วมันจะติ๊งติ๊งบอกหรอมันจะไม่ติงก็ไม่ติงคือจริงๆอ่ะนะเอามาไปให้ไม่สมัครหรือไม่สมัครหรือไม่สมัครให้มันติ๊งติ๊งบอกสิคือตอนนี้นะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการบริจาคนะแต่การเข้าไม่ถึงนี่แหละเป็นประเด็นที่คุณแม่ปวดหัวอยู่เนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าสมมติว่าอย่างตอนเนี้ยพี่ปุ๋มสมัครให้พี่ติ๋งก็ทำได้สมัครให้ผมก็ทำได้แต่ว่าเราต้องนึกถึงลูกศิษย์แม่ที่ตามแม่อยู่ 998,000 ทำไม่เป็นเพราะว่าแก่แล้วแต่จะทำอะไรบริจาคกันมาจางร่วมกันจางแต่ทำไม่เป็นบางทีก็ไม่ได้แก่นะแค่คิดไม่ถึงทำอ๋อเหรอโอ้นั่นแสดงว่าคนเห็นน้อยไม่ได้อยู่กับไอ้เทคโนโลยีพวกนี้นะบางทีอย่างผมเนี่ยวันนี้ผมอ่านไลน์อะไรแทบไม่ได้เลยลืมเอาแว่นมามันมีการเข้าถึงได้ยากก็มันก็ต้องแบบว่ามีอะไรสักอย่างที่มันทำให้มันง่ายกับชีวิตอะชีวิตคนแก่แพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนที่ลูกนั่งบอร์ดดิจิตอลแอลไทยเนี่ยก็จะบอกเลยว่าแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาต้องกดแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายเข้าแล้วง่ายสุดคือสรุปแล้วตอนนี้เราต้องทำของง่ายให้ง่ายเพราะจริงๆแล้วกุ้งเขาบอกว่ามันง่ายของยากมันง่ายเราเนี่ยทำของง่ายของเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงมันเลยยากเราเพราะฉะนั้นกุ้งของเธอมันง่ายก็ทำให้พวกเราง่ายด้วยก็ต้องทำของง่ายให้ง่ายมันก็จะกลายเป็นของง่ายให้ยากเอาเป็นบรรทัดฐานเลยถ้าเอาคนโง่อย่างผมสมัครได้ใช้ได้พี่ติ่งอาจจะฉลาดไปต้องเอาไอ้นี่เลยไอ้นี่ยอมรับโง่จริงเล่นเทคโนโลยีแล้วก็จะไม่กดเลยถ้ามันรำคาญเข้าไม่ถึงกูก็ไม่ต้องไปรู้มันซะเลย คือทุกวันนี้ถ้าผมจะซื้ออะไรนะแม่ถ้าผมซื้อไม่ได้ยุ่งยากนะเว็บไหนที่ผมซื้อยุ่งยากผมส่งต่อไปลิงก์ไปให้มุ้ยไปซื้อสิทำเองก็ได้ให้ซื้อมาได้ผมจะไม่ซื้อเหมือนกันเลยเราก็ส่งให้เลขาคือทำสามทีไม่ได้ทำสองทีไม่ได้ไปแล้วก็ส่งเนี่ยหน้าเนี่ยไปให้เลขาเสียเวลาชีวิตมันต้องไปทำอย่างอื่นไงแม่มัวมานั่งแบบอย่างเงี้ยมันทำไม่เอาพูดกับกุ้งพูดกับกุ้งอย่าพูดกับแม่ต้องทำของไฮเทคให้ง่ายคือไม่ได้บอกว่ามันเป็นยากหรือง่ายเหมือนเราตื่นขึ้นมาเรากดไลน์เราก็สามารถพูดสั่งงานในไลน์ได้เลยสำหรับคุณแม่นะเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ทำจนถึง3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งสั่งเสร็จก็คิดว่าตัวเองเสร็จแล้วไงคนอื่นจะเปิดอ่านหรือไม่เปิดอ่านก็ไม่เป็นไรไงคือคุณแม่หารุ่นนี้ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยโอนเงินแบงค์ไม่เป็นนะเราก็ซื้อของบนไลน์ไม่เป็นนะเพราะมีโควิดอ่ะถึงจำเป็นจะต้องอ่ะโอนเงินยังไงเพราะไม่อยากจับเงินแล้วอ่ะถึงโอนเงินนี่เป็นแล้วก็ถึงจะซื้อของออนไลน์แต่พี่ติ๋งผมเล่าเรื่องโง่ๆผมไม่ฟังนะจริงๆค่ะเออแต่แบบนี่คือสุดๆแล้วทีนี้ของกุ้งนี่จะไฮเทคเยอะไปกว่านี้โอ้ใช่เพราะว่าของเขาเนี่ยกดได้ทุกคอลัมน์เลยไงเขากดได้ทุกคอลัมน์เลยเอาชีวิตที่ยุ่งยากสำหรับผมนะผมอ่ะใช้ e-banking ของกสิกรขอเอ่ยชื่อสะดวกง่ายทีนี้บัตรเครดิตเป็นของแบงก์กรุงเทพเขาจะให้เข้าบัวหลวงแบงกิ้งทำไม่เป็นโถสมัครแล้วก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาบัญชีบัตรเครดิตไปผูกกับบัญชีธนาคารกสิกรเพื่อโอนไปให้แบงก์กรุงเทพตัดอัตโนมัติกับแบงก์ไทยพาณิชย์แบบว่าเฮ้ยชีวิตแค่เปลี่ยนแค่นี้เราก็ไม่เอาแล้วไงถ้ามันทำอย่างอื่นได้เราก็ไม่เอาแล้วไงวันนี้ไม่ใช่รายการคนแก่นั่งบ่นนะคะคือมันจะมี3อันอันหนึ่งของคุณแม่ก็คือ1ทำของง่ายให้ง่าย2การทำให้คนเข้าถึงเนี่ยเป็นคนที่ทุกวัยเลยทุกวัยเลยนะกุ้งเพราะคุณแม่เชื่อว่าไอ้ธรรมสวัสดีอีเมกาซีนที่เราจะขอบคุณคนที่บริจาควันละ1บาทที่เข้ามาเนี่ยเอาสมมติถ้าเอาเราตอนนี้เรามีสัก20วันเรานั่งทำงานนี้กันจริงๆนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งธนาคารก็พร้อมนะคะเพราะเราเป็นมูลนิธิผสมภาษีหักผสมภาษีได้ถูกต้องทุกอย่างหมดเลยนะลูกแต่ทำไมมันยากจังเดี๋ยวลองดูสมมติว่าเนี่ยวันที่14ใช่ไหมเรื่องของเซนต์วาเลนไทน์ถ้าสมมติว่าแทนที่เราจะต้องส่งกุหลาบหรือช็อกโกแลตไปให้ใครผมส่งไอ้นี้ได้ปัญญากว่าอีกถูกกว่าด้วยแม่ดอกไม้ช่อหนึ่งพันกว่าบาทผมส่งไอ้นี้300ดูหรูหราไฮโซได้ความรู้ทั้งปีด้วยใช่ใช่วันละบาทโอเคง่ายกว่า
จ้ะพี่ติ่งจะไปทำวัดแล้วอ่ะพี่ติ่งขามีอะไรอาจารย์ทองก้อนพูดได้ตรงใจมากเธอพูดไปเรื่อยๆตอนนี้คนชอบเธอนะอาจารย์ทองก้อนพูดได้ตรงใจมากๆอ้าวอย่าพึ่งสิตอนนี้กี่โมงอีก5นาที6โมงเจ้าค่ะแล้ว6ครึ่งเข้า6ครึ่งอีก5นาที6โมงครึ่งเจ้าค่ะงงเดี๋ยวก่อนเราก็จบด้วยกันนี่แหละเขากำลังทำผู้หญิงสร้างบ้านอยู่ใช่แม่อู๊ดยังเจาะภัยอยู่วันนี้ฝุ่นเยอะนะเยอะค่ะแล้วก็ไฟไหม้อีกเอ๊ะไฟไหม้อย่างเงี้ยไม่ได้ไฟไหม้นะจุดแล้วเขาวิ่งจุดกันเลยนะเขาจุดสนุกของเขาเลยนะแต่เราเนี่ยไม่สนุกนะคะเราไม่สนุกเพราะฉะนั้นกรุณาชาวบ้านช่วยกรุณารู้หน่อยว่าทุกหนึ่งครั้งที่จุดไฟเนี่ยมันกำลังทำให้โลกร้อนหลักเขากำลังพูดกันถึงเรื่องกรณีของไฟป่าเหี่ยวเนี่ยอยู่กับคุณแม่ทั้งหมดเลยเนี่ยนึกถึงพี่กบเลยว่าเอ๊ะมันเป็นการที่ผิดกฎหมายใช่ไหมลูกเป็นเรื่องของ PM 2.5 เป็นนโยบายของแต่ละก็นี่ไงวันนี้แสบคอกันมาเลยแล้วมันเข้ามาเนี่ยมันปึ้งเข้ามาเลยเพราะนะลมมันพัดมาทางเราอะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องตอบคำถามไม่ได้มานั่งบ่นกันนะคะแต่มาเพื่อจะบอกว่าถ้าการเข้าถึงธรรมสวัสดีอิมแมกซีนมันยากกุณากดมาบอกเลยค่ะเพื่อเราจะได้กลับไปคุยกันในวันเสาร์นี้แล้วต้องหาวิธีการเข้าถึงให้ง่ายแต่ว่าโจทย์เนี่ยนะคะให้ไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยใครกำลังดูคุณยายอยู่แล้วอยากจะช่วยคุณยายทำงานเอาธรรมะที่แบบมันง่ายๆอยู่ในไลฟ์สไตล์กลับไปถึงพวกเราผู้คนนะคะโอ้เขาทำขนาดที่ว่ากดไปคอลัมน์นี้มันลิงก์เข้าไปที่รายการนี้กดไปที่ตรงนี้มันลิงก์เข้าไปถึงตรงนั้นอย่างนี้เลยแต่เหตุไฉนมันถึงไม่ถึงท่านนะคะอันนี้คุณแม่ก็ช็อกนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เรา3คนให้พี่ติ่งดูก่อนมีอะไรพี่คนหนึ่งถึงพี่จอยคนนี้น่ารักค่ะคุณจอยคะกล้องขยายจอใหญ่ไม่ได้เลยค่ะกล้องอันเก่าขยายได้นะคะเพราะเขาอายุเพราะท่านอายุ61ปีแล้วอยากขยายให้ได้เหมือนเก่าจังเพราะชัดเจนเกี่ยวกับกล้องคุณจอยหรือกล้องของเขาค่ะคือคิดดูสิเจ้าค่ะแค่แบบอย่างนี้ยังถามคืออันนี้คงจะเป็นกล้องของเขาใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่กล้องคุณจอยนะคะเพราะว่าคุณจอยถือกล้องอย่างเดียวแต่คุณจอยใช้กล้องเดิมนะเจ้าค่ะคุณจอยใช้กล้องเดิมแล้วคุณจอยมุมกล้องสวยค่ะคุณแม่คิดดูสิเจ้าค่ะแฟนของเราเนี่ยรุ่นนี้ประมาณนี้แล้วจะเข้าได้ไหมคะรุ่นเดียวกับติ่งอย่างเงี้ยแล้วจะเข้าได้ไหมเจ้าค่ะเขาบอกเขา61แล้วติ่งเดี๋ยวตามไปติดๆเจ้าค่ะคุณจอยคะกล้องขยายไม่ได้นะเจ้าค่ะอ่ะก็ไปอ่านว่าเราอักรีด้วยกันนะคะก็หนึ่งทองก้อนแนะนำว่าให้เข้าง่ายที่สุดเลยมาตรฐานที่อย่างทองก้อนโง่ๆเนี่ยก็ยังเข้าได้เขาพูดว่างั้นนะคะเอาเซ่อเซ่ออย่าพูดตัวเองโง่ๆถ้าโง่ๆอวิชชาไปทองก้อนควรจะต้องละอวิชชาได้เพราะทองก้อนมีสติปัญญาปาดเปลืองเป็นคนดีมีสกุลรุ่นชาติของหัวใจโพธิสัตว์อยู่นะลูกอันนี้อย่าดูถูกตัวเองถ้าคนเซ่อมันจะโง่นะเลิกแล้วแต่ถ้าอย่าเยอะอย่ายาวอย่ายาวจะไปทำวัดเธอบาปนะฉันไม่ได้ไปทำวัดเนี่ยบาปนะบาปนะช่างก่อสร้างไปทำวัดเอ๊ะเมื่อเช้านึกถึงอาจารย์ทองก้อนตรงไหนนะเจ้าคะนี่บอกเออเรื่องท่านถามอาจารย์ทองก้อนต้องถามอาจารย์ทองก้อนมีอะไรยากๆก็จะนึกถึงอาจารย์ทองก้อนจำได้นะเจ้าคะใช่จำได้แล้วบอกเออเราถามทองก้อนเดี๋ยวต้องถามทองก้อนเดี๋ยวต้องถามทองก้อนแล้วเราก็ลืมไปทองก้อนไปดูย้อนหน่อยดูมีอะไรไม่รู้ถามแต่ว่าจำไม่ได้แต่ไม่บอกเออนี่เดี๋ยวค่อยถามทองก้อนใช่แล้วเดี๋ยวเรื่องน้ำเดี๋ยวก็ไปถามนินอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้ไปเดี๋ยวก็เรื่องหินก็ไปถามสมชายอ้อเดี๋ยวทองก้อนไปดูเรื่องครับนิดนึงนะคะงั้นก็วันนี้ก็ให้พี่ติ่งนะคะได้มีโอกาสไปสุดมาวันนี้พี่ติ่งแจ่มใสขึ้นเจ้าค่ะเมื่อวานนี้มีคนเชียร์พี่ติ่งมากเลย วันนี้ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วเจ้าค่ะดีแล้วเจ้าค่ะแต่เมื่อกี้บอกให้พี่เลี้ยงไอจีมาบอกไม่ต้องหรอก็สงสารเขาอ่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเราอีเวนนุ้ยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เขามาด้วยที่เขาอยากมาที่หุบเขาเองไม่ใช่มาเพราะมาปรนนิบัติเราเพราะเราอยู่ได้งั้นนุ้ยเข้าใจอย่างนุ้ยเนี่ยเขาก็บอกเขาจะมาเราบอกเฮ้ยถ้าเธอจะมานี่คือไม่มีพี่ก็มาอีกนะไม่ใช่อยากมาเพราะมาดูพี่นะพี่ไม่ต้องพี่อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ได้แล้วใช่นะคะค่ะไม่หมุนนะนี่แบตจะหมดแบตจะหมดค่ะเขาบอก2นาทีขยายไม่ได้เพราะแบตจะหมดสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะแต่ขำอ่ะขำคุณเนี้ยบอกกล้องขยายไม่ได้